ซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรเนี่ย เราได้คำตอบมาแล้วจากหมอเลียบนะครับอธิบายไว้แล้วนะครับว่าก่อนจะพูดว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรเราต้องรู้ว่าซอฟต์พาวเวอร์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเหมือนเรื่องความรักแต่ละคนตีความความรักแต่ละช่วงไม่เหมือนกันถ้าคนไม่มีความรักบอกไม่ได้หรอกว่าความรักคืออะไรความรู้สึกที่อยู่ในใจว่าคลั่งรักมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้แบบเดียวกันกับซอฟต์พาวเวอร์คือเราบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรก็เหมือนนิยามว่ารักคืออะไรครับคุณถาเชิญครับ แต่ว่าสิ่งที่ผมสนใจหลายเรื่องเลยนะฮะสนใจด้วยเหรอฮะมันสะท้อนให้เห็นความโรแมนติกของหมอเลียบใช่ใช่ถูกต้องซึ่งมันสะท้อนได้เรื่องเดียวเลยแหละมันไม่สะท้อนเรื่องอื่นเลยมันสะท้อนได้เรื่องถึงความโรแมนติกอันเดียวเลยแหละฟังทั้งหมดอ่านทั้งหมดแล้วก็กลับไปที่คำถามเดิมที่เถียงกันมาตลอดก็คือว่าครับรูปธรรมคืออะไรผมรู้สึกว่าจริงๆมีคนพยายามที่จะช่วยอธิบายซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเพื่อไทยเยอะผมคิดว่าคำหนึ่งที่มันใกล้เคียงกับซอฟต์พาวเวอร์ในสิ่งที่เพื่อไทยพยายามพูดเนี่ยก็คือคำว่า creative economy ใช่ไหมครับก็คือเศรษฐกิจสร้างสรรค์การแบบว่าใช้ไอเดียใช้ความ creative ในการออกแบบผลิตภัณฑ์บางอย่างช็อกมิ้นท์หมูกระทะเนี่ยมันสามารถที่จะแปลงเป็น creative economy ได้ครับแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าพอมันเป็น creative economy เนี่ยผมว่าจริงๆมันก็แทบจะไม่ได้ต่างกับตอน OTOP ใช่ไหมครับทีนี้พอเขาใส่คำว่า soft power เข้ามาเนี่ยมันจึงจำเป็นที่จะต้องอธิบายต่อว่าจาก creative economy เนี่ยมันจะสามารถเสริมแรงจนมันมี power ขนาดที่มันจะกลายเป็น soft power ได้ยังไงผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เพื่อไทยไม่เคยตอบให้ชัดใช่ไหมครับใช่ใช่ซึ่งผมว่าอันเนี้ยก็งงเหมือนกันว่าทำไมต้องพยายามอธิบายให้มันคลุมเครือนั่นน่ะสิเออมันงงเหมือนกันว่ามันเหมือนมันไม่ได้คิดให้มันเสร็จแต่แรกมันกลายเป็นประชาชนน่ะต้องทำหน้าที่ในการช่วยอธิบายให้กับนโยบายของรัฐบาลสังงั้นเนาะสังงั้นเออมันแบบครับงง